พูดถึงทีมชาติไทยชุดนี้หน่อยครับผมครับทีมชาติไทยชุดคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับที่จะมาแข่งกับประเทศจีนนะครับท่านนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับก็คือได้รับความกรุณาจากCTOAที่เราเช่าเหมาลำมานายกก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับให้มีส่วนล่วงหน้าเดินทางมาดูสภาพในเรื่องของโรงแรมที่พักอาหารสนามฝึกซ้อมทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกต้องบอกเลยว่าคราวนี้ครบครันนะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนะครับทุกอย่างนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบรวมทั้งสภาพร่างกายของนักฟุตบอลที่บางคนอาจจะมีปัญหาบ้างนะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าสมบูรณ์ 99.99 สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บนะแต่คนอื่นนั้น 100% เลยนะครับส่วนสภาพจิตใจไม่ต้องถามนะเด็กๆนั้นมีความพร้อมที่จะชนะจีนเพื่อจะนำ3แต้มกลับไปบ้านเราให้ได้นะครับทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบนะรอเหลือวันแข่งขันเท่านั้นเองตอนนี้แท็กติกทุกอย่างผมคิดว่าอิชิได้วางค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับก็เหลือแต่จุดเล็กๆน้อยๆที่จะมาปรับปรุงหรือว่าแก้ไขให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเกมในวันที่6นี้ที่จะเจอจีนสนุกแน่นอนและผมคิดว่าทีมชาติไทยของเราจะต้องคว้าชัยชนะได้ครับครับมองจีนชุดนี้เป็นไงบ้างครับจีนชุดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการโอนสัญชาติมา 4-5 คนนะครับก็ทำให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็นัดแรกเขาชนะเรามานะฮะความได้เปรียบมีมากมายเหลือเกินนะเล่นในบ้านคนดูเยอะนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมว่าความพร้อมของเรานั้นเราก็มีพร้อมพอสมควรนะครับสถิตินั้นมีไว้ถูกทำลายครับทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะเป็นรองก็ตามนะฮะแต่ผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของนักบอลทีมชาติไทยเราถึงแม้จะมาเยือนแบบนี้นะครับผมก็ยังมั่นใจว่าเด็กของเรานั้นจะสามารถโค่นจีนในบ้านได้ครับ